จากลูกสาวของศาสตราจารย์ผู้วิจัยโปเกมอนที่ไม่เคยรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรบัดนี้เขาได้เจอกับคู่หูแห่งโชคชะตาแล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก็งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องโปเกมอนในวันนี้นะครับผมก็จะเอาเรื่องราวเรื่องนึงจากภาคเจอร์นี่มาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับนั่นก็คือตามชื่อคลิปเลยนะโคฮารุกับอีวีนั่นเองครับโคฮารุเนี่ยใช้คำว่าเป็นนางเอกของภาคเจอร์นี่ก็ว่าได้นะครับซึ่งสตอรี่ของเธอเนี่ยผมใช้คำว่ามีการเติบโตที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วคู่หูที่ผมรู้สึกว่าเติบโตมาด้วยกันก็จะเป็นน้องวันปาจิใช่ไหมครับเจ้าหมาน้อยเนาะแล้วก็ตัวโคฮารุที่มีเพื่อนเป็นโกกับซาโตชิมาเรื่อยๆเขาก็ไม่ได้มีความสนใจว่าจะแบบเกี่ยวข้องอะไรกับโปเกมอนขนาดนั้นนะครับแล้วตัวโคฮารุที่เขาเป็นลูกสาวของศาสตราจารย์ซากุระงิใช่ไหมครับเขาก็มักจะได้รับความคาดหวังจากคนอื่นนะครับว่าโตขึ้นไปก็คงเป็นนักวิจัยโปเกมอนเหมือนคุณพ่อมั้งซึ่งโคฮารุเองเนี่ยจะถามว่าปฏิเสธ 100% เลยไหมก็ไม่นะครับแต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าหนทางตัวนั้นน่ะมันเป็นหนทางที่เธอชอบจริงหรือเปล่าและเรื่องราวปมปัญหาเหล่านี้แหละครับมันก็จะปูมันตั้งแต่ต้นแล้วทีนี้เนี่ยโปเกมอนที่มาตอบโจทย์ในส่วนนี้ของโคฮารุได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือน้องอีวุยของเรานี่เองครับผมซึ่งเรื่องราวของโคฮารุกับอีวุยนะครับผมจะขอแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับ2คลิปด้วยกันเนาะนั่นก็คือพาร์ทนี้พาร์ทแรกนะครับคือจะพูดถึงภาพรวมเลยว่าโคฮารุมีการมาเจอกับอีวุยได้ยังไงจุดเด่นลักษณะของทั้ง2คนนี้มีอะไรที่เหมือนกันยังไงร่วมเดินทางกันไปยังไงนะครับแล้วพาร์ทที่2เนี่ยผมจะพาไปเจาะเกี่ยวกับการเดินทางของโคฮารุกับอีวุยที่ได้ไปเจอกับร่างวิวัฒนาการของอีวุยนั้นแต่ละตัวครับซึ่งเรื่องราวในพาร์ทนี้พาร์ทแรกจะเป็นอย่างไรท่านผู้ชมก็ไปรับฟังกันทีละหัวข้อได้เลยนะครับใส่เป็นแชปเตอร์ไว้ให้แล้วนะสนใจแชปเตอร์ไหนดูแชปเตอร์นั้นก่อนได้แต่จะขอบพระคุณมากถ้าดูทุกแชปเตอร์นะครับโอเคมาเริ่มที่พาร์ทหนึ่งกันก่อนเลยนะผมจะขอพูดถึงโคฮารุก่อนครับโคฮารุนะครับชื่อเต็มก็คือซากุระงิโคฮารุนั่นแหละครับเป็นลูกสาวของศาสตราจารย์ซากุระงินะซึ่งคุณเธอเนี่ยมีน้องชายชื่อโซตะด้วยนะครับซึ่งโซตะเนี่ยยังเด็กมากเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ตัดช้อยคุยกันไปก่อนครับแต่ประเด็นมันอยู่ที่คุณพ่อนี่แหละว่าคุณพ่อเขาเป็นนักวิจัยโปเกมอนชั้นดีแล้วศาสตราจารย์ซากุระงิเนี่ยเขาก็มีโกกับซาโตชิที่เป็นรีเสิร์ชเฟลโลให้นะครับแล้วโคฮารุเองก็มีโอกาสได้ติดตามซาโตชิกับโกไปยังพื้นที่ต่างๆนานาแล้วก็เริ่มสนใจโปเกมอนมากยิ่งขึ้นครับแต่ด้วยคำครหาต่างๆนะครับที่ผู้คนรอบข้างอาจจะมีการคาดหวังกับโคฮารุไว้ว่าโตขึ้นไปก็คงเป็นศาสตราจารย์เหมือนพ่อมั้งโดยโคฮารุเองนะครับเขาก็เคยคุยกับแม่เนาะว่าตอนเนี้ยเรายังเด็กอยู่นะเรายังมีโอกาสที่จะเติบโตไปแล้วก็เลือกเส้นทางการใช้ชีวิตของตัวเองนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องไม่ลืมเลยก็คือโคฮารุซาโตชิโกอะไรพวกเนี้ยเขายังเป็นเด็กอายุประมาณ10ขวบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของการที่มีคนเอาความฝันต่างๆนานามาใส่ให้มันก็ยังเป็นเรื่องที่โคฮารุเนี่ยยังไม่ต้องรีบร้อนนะครับแต่ด้วยความเป็นเด็กเนาะบางทีเนี่ยมีคนรอบข้างพูดมาก็อาจจะมีการเก็บไปคิดอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นได้โดยที่โคฮารุจะมีโปเกมอนตัวหนึ่งที่สนิทกันมากๆอย่างน้องวันปาจินะครับที่อยู่กันมาตั้งแต่เด็กเลยคือเคยมีประเด็นคุยกับซาโตชิกับโกอย่างเงี้ยว่าโปเกมอนของโคฮารุเนี่ยก็คือวันปาจิไงแต่ทีนี้ในฐานะโปเกมอนที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยวันปาจิยังไม่ใช่โปเกมอนของโคฮารุเต็มร้อยนะครับโคฮารุควรจะมีโปเกมอนที่เป็นของตัวเองสักตัวหนึ่งไหมซึ่งเรื่องราวตรงนี้นะครับนำพามาในช่วงของตอนที่49ครับผมตอนที่49นี้นะครับจะเป็นการเปิดตัวอีวุยที่จะกลายมาเป็นคู่หูของโคฮารุนะโดยที่ว่าผมจะขอพูดถึงอีวุยตัวนี้นะครับผมว่าตัวของเขานั้นมีลักษณะเด่นอะไรยังไงบ้างครับอีวุยนะครับผมในตอนที่49นี้เป็นตอนที่ว่าด้วยเรื่องของการที่เป็นอีวุยที่เขามีลักษณะเด่นที่มันค่อนข้างแปลกนิดนึงครับผมคือต้องบอกว่าอีวุยเนี่ยปกติแล้วรูปแบบการวิวัฒนาการมันก็มีหลากหลายรูปแบบใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยตัวของอีวุยตัวเนี้ยตัวหลักที่อยู่ในตอนนี้นะครับซึ่งน่าจะเป็นอีวุยตัวเมียเนาะทีนี้เขาก็ได้รับการศึกษาจากพวกนักวิจัยได้ลองเอาหินต่างๆนานามาทำให้โปเกมอนตัวนี้วิวัฒนาการซิปรากฏว่าอีวุยตัวเนี้ยนะครับแม้ว่าจะเติมเต็มเงื่อนไขต่างๆนานาแล้วตัวของเขาก็ไม่วิวัฒนาการไปเป็นร่างที่ควรจะเป็นครับผมร่างของอีวุยมีตัวอะไรบ้างครับผมก็คือจะมีเป็นทันเดอร์สบูสเตอร์ชาวเวอร์สเอฟี่แบ็กกี้ลีเฟียเกรเซียนิมเฟียใช่ไหมครับก็คือจะมีทั้งหมด8ร่างวิวัฒนาการด้วยกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยอีวุยตัวนี้มันไม่ยอมเป็นสักตัวหนึ่งเลยนะแต่ความน่าสนใจของอีวุยตัวเนี้ยมันดันไปอยู่ที่เรื่องของการลอกเลียนแบบครับคือการลอกเลียนแบบในที่นี้คือเขาสนใจหลายๆอย่างนะผมเชื่อว่าใครที่ตอนสมัยเด็กน่าจะเคยเป็นนะครับแบบว่าเราเห็นพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่ามันบันดาลใจซะเหลือเกินเราก็อยากจะทำตามนู่นทำตามนี่ไปเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกีฬาไม่ว่าจะเป็นเรื่องดนตรีใช่ไหมครับอีวุยเนี่ยเขาจะเป็นทรงนั้นนะครับ
ตอนแรกที่เราเห็นในศูนย์วิจัยของอีวูตรงนี้เราจะเห็นว่ามีร่างอื่นอย่างเช่นนิมเฟียอย่างนี้เขาเดินเชิดหน้าชูตาแล้วมันก็ดูน่าสง่างามมากเลยอีวูตัวนี้ก็ไปพยายามลอกเลียนแบบนะแล้วพอเห็นนู่นเห็นนี่ก็พยายามเลียนแบบไปเรื่อยครับแต่ไปๆมาๆปุ๊บเราจะได้เห็นว่าไม่ใช่แค่การเลียนแบบตัวแบบร่างวิวัฒนาการของตัวเองเท่านั้นแต่ว่าไปเลียนแบบพวกโปเกมอนตัวอื่นด้วยนะครับแล้วเราจะได้เห็นว่ารูปแบบการเลียนแบบของอีวูตัวนี้มันสามารถที่จะก๊อปท่าโจมตีของโปเกมอนตัวอื่นได้ด้วยซึ่งอันนี้ถ้านับเป็นท่าในเกมโปเกมอนมันก็คือท่าเลียนแบบนั่นแหละครับโดยจากข้อมูลที่ผมหาดูนะครับอีวีที่เป็นเซตติ้งของในอนิเมะเรื่องนี้เขาเซตไว้ว่ามันจะมีบทว่าสามารถก๊อปปี้ได้เฉพาะท่าที่เป็นท่าเดียวกับของร่างวิวัฒนาการอีวีครับนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าร่างของอีวีที่วิวัฒนาการได้ตอนนี้มันก็จะมีท่าไฟฟ้าท่าไฟท่าน้ำท่าพลังจิตความมืดแบรี่น้ำแข็งพืชอะไรประมาณนั้นใช่ไหมบทของอีวีทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราก็จะเห็นมันก๊อปปี้ท่าอยู่ประมาณนี้แหละครับคือก่อนที่จะเจอกับโคฮารุเนี่ยเจอกับวันปาจิก่อนครับผมคืออีวีเนี่ยหนีออกมาจากศูนย์วิจัยแล้วพวกนักวิจัยก็ต้องออกตามหาใช่ไหมครับอีวีไปเจอกับวันปาจิเนาะก็แบบว่าดูจะสนิทสนมกันได้แบบงงๆนะแล้วหลังจากนั้นอีวีก็ได้มาเจอกับโคฮารุแล้วก็มีการเข้าใจผิดกันเล็กน้อยตอนนั้นซาโตชิกับโกก็อยู่ด้วยนะครับคือคิดว่าพวกนักวิจัยที่มาตามหาอีวีเนี่ยเป็นผู้ร้ายที่จะมาลักพาตัวโปเกมอนหรือเปล่านะครับอ่ะก็เกือบจะเรื่องใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าก็ไขความเข้าใจผิดกันได้แล้วตรงนี้เราจะได้เห็นว่าอีวีเขาก็สามารถที่จะก๊อปปี้ท่าสปาร์คของเจ้าวันปาจิได้นะแล้วพอเรื่องราวทุกอย่างจบลงตอนนั้นมีแก๊งร็อกเก็ตเข้ามาโผล่พันใช่ไหมพอเคลียร์เรื่องราวได้เสร็จแล้วปุ๊บนักวิจัยจากศูนย์วิจัยเขาก็จะพาอีวีกลับไปแต่อีวีเนี่ยรู้สึกถูกชะตากับโคฮารุนะเขาก็เลยขอที่จะติดตามโคฮารุไปนั่นเองครับและนั่นคือการได้โปเกมอนตัวแรกของโคฮารุมานั่นก็คืออีวีครับทีนี้หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่เรื่องราวของการเดินทางของอีวีกับโคฮารุแล้วนะครับคือเดิมทีอย่างที่บอกไปว่ามีบางครั้งที่โคฮารุเนี่ยเขามีโอกาสได้ไปนู่นไปนี่กับซาโตชิกับโกใช่ไหมครับแต่คราวนี้มีอีวีมันก็จะมีการกระตุ้นจากตัวอีวีด้วยว่าอยากจะไปผจญภัยนู่นอยากจะเดินทางไปนี่นะครับซึ่งในคลิปนี้พาร์ทการเดินทางของอีวีตรงนี้นะผมจะขอพูดถึงหัวข้อซับย่อยของการได้ไปเจอร่างวิวัฒนาการของอีวีละกันคือจะยังไม่พูดถึงเรื่องการไปเจอร่างวิวัฒนาการนะแต่จะพูดถึงการไปเจอโปเกมอนที่เป็นตรงท่ากับร่างวิวัฒนาการของอีวีครับพูดอย่างนี้หวังว่าทุกคนจะตามทันนะก็คืออย่างเช่นการที่เจอวันปาจิเมื่อกี้นะครับวันปาจิเป็นธาตุไฟฟ้าซึ่งเป็นธาตุเดียวกับของทันเดอร์สใช่ไหมและทีนี้ก็จะมีการเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆที่จะได้เจอโปเกมอนที่มีธาตุประมาณนี้ด้วยนะครับอย่างเช่นการไปเจอกับโบนิต้าที่เป็นร่างกาล่านะครับตอนนั้นเป็นเหตุการณ์เดินทางไปยังภูมิภาคกาล่าเนาะไปเดินทางในป่าเรืองแสงนะครับแล้วก็ได้เจอกับแกลล็อปที่เขากำลังบาดเจ็บอยู่ตรงนั้นก็คือคัวฮารุได้มีโอกาสเข้าไปเจอกับโบนิต้าร่างกาล่าแล้วก็มีการใช้ท่าฮิลลิ่งเพลสในการที่จะรักษาแกลล็อปนะครับแล้วก็มีช่วงที่คัวฮารุเนี่ยเขาก็ได้รับบาดเจ็บแล้วอีวีก็ใช้ท่าก๊อปปี้ฮิลลิ่งเพลสในการที่จะรักษาคัวฮารุได้ด้วยเนี่ยก็เป็นเรื่องราวตรงนี้นะครับซึ่งการเจอกับโปเกมอนตัวอื่นที่เป็นตรงท่ากับสายวิวัฒนาการเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะครับมาพูดถึงพาร์ทและอันต่อมาก็อย่างเช่นมีการเดินทางไปเจอกับฮิคาริด้วยนะครับฮิคาริก็คือเป็นนางเอกของภาค Diamond and Pearl เนาะเป็นนางเอกที่กลับมานะครับพร้อมกับคู่หูอย่างเจ้าพจมะนั่นเองครับพจมะเนี่ยมีการต่อสู้กับไซดอนนะครับซึ่งไซดอนเนี่ยเป็นโปเกมอนธาตุหินกับธาตุดินเนาะในช่วงตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของดาร์กไรที่ออกมาทำให้คนนอนไม่หลับคนฝันร้ายอะไรแบบนั้นนะแล้วไซดอนเนี่ยก็ได้รับผลกระทบตรงนั้นด้วยทำให้เป็นโปเกมอนที่มีความคุ้มคลั่งอยู่พอสมควรแล้วพจมะที่ใช้ท่าบับเบิ้ลบีมในการต่อสู้กับไซดอนตัวของอีวีก็ใช้ท่าก๊อปปี้ในการที่จะใช้ลำแสงฟองสบู่หรือก็คือบับเบิ้ลบีมเนาะโจมตีใส่ไซดอนจนได้หลับไปนั่นเองครับและหลังจากนั้นก็จะมีแบบพจมะเนาะใช้ท่าเวิร์ลพูลหรือก็คือท่าน้ำวนที่ฮิคาริเขาสอนเรื่องชาร์มอัพนะครับผมจะไปประกวดคอนเทสต์อย่างนี้อีวีก็ยังสามารถก๊อปปี้ท่าน้ำวนได้เลยนะครับและการเดินทางที่ไปเจอกับโปเกมอนที่มีโอกาสให้อีวีได้ก๊อปท่าอันต่อมานะครับก็จะเป็นพิกซี่นั่นเองครับตอนนั้นเป็นตอน120เลยนะครับเป็นช่วงระหว่างที่ว่าซาโตชิกำลังแข่งขันแชมเปี้ยนชิพอยู่เนาะมันก็มีตอนขั้นที่ว่าโคฮารุเนี่ยเขาได้ไปแคมป์กับครอบครัวของเขานะครับและตอนนั้นศาสตราจารย์ซากุระงิก็ได้มีการเล่าถึงปิ๊ปปี้ที่ได้เจอกันในตอนวัยเด็กแล้วมันมีเรื่องราวของปิ๊ปปี้ที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นพอดีที่เขากำลังทำพิธีกรรมที่จะวิวัฒนาการครับตอนนั้นมีโกแบทนะครับเข้ามาป่วนพิธีกรรมของพวกปิ๊ปปี้นะแล้วก็มีพิกซี่ที่เป็นผู้นำตอนนั้นนะครับเขาใช้ท่าไซโคคิเนซิสแล้วอีวีก็ก๊อปท่าไซโคคิเนซิสเพื่อที่จะโจมตีใส่โกแบทเนาะเพื่อที่จะไล่โกแบทไปและหลังจากนั้นพวกปิ๊ปปี้ก็มีการวิวัฒนาการร่างกันไปครับและการก๊อปปี้ท่าอีกอันนึงที่ไม่ใช่ของร่างวิวัฒนาการนะครับนั่นก็คือตอนที่135นะเป็นตอนที่ใกล้จบแล้วนั่นเองนะครับตอนนั้นก็คือมันมีช่วงที่ว่าพวกซาโตชิเดินทางกันอยู่ในป่านะครับแล้วก็มีเนโรโมไปทำให้โอนิซูซูเมะมันโกรธครับแล้วโอนิซูซูเมะเนาะสไตล์พวกมันนะครับก็รวมฝูงกันมาเพื่อที่จะไล่ต้อนพวกซาโตชิแล้วพอดีไปเจอกับยาดงพอดีครับยาดงมันใช้ท่าหาวนะครับแล้วอีวีก็ก๊อปปี้ท่าหาวทำให้พวกโอนิซูซูเมะที่ไล่มานั้นนะครับมันก็หลับปุ๋ยกันไปนะครับก็เป็นการก๊อปปี้
่ถ้าธาตุ normal ก็ยังได้นะครับเพราะตัว EV เองก็ถือว่าเป็นธาตุ normal เนาะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะเป็นเรื่องราวการ copy ท่าของ EV นะครับที่ได้ไปเจอกับโปเกมอนตัวอื่นที่ยังไม่ใช่สายวิวัฒนาการของตัวเองมันก็จะมีเนื้อเรื่องผิวเผินประมาณนี้นะครับก็ได้เห็นการเติบโตของโคฮารุกับ EV ที่จริงถ้านับถึงตอน135ที่ใกล้จบที่ผมบอกไปเมื่อกี้มันก็คือเป็นช่วงที่ว่า EV กับโคฮารุเนี่ยเค้าเติบโตกันมาพอสมควรแล้วนะครับเชิงลึกจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูพาร์ทหน้านะแต่ตรงเนี้ยผมอยากจะสรุปในแชปเตอร์สุดท้ายนิดนึงครับผมเรื่องราวของ EV กับโคฮารุหลังจากที่เค้าได้เดินทางมานะอันเนี้ยมันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วมันก็ยังปูไปยังแบบเกมโปเกมอนในภาคต่อๆไปได้ด้วยนะครับคือโคฮารุกับ EV นะครับจะมีการได้พูดคุยกับบุคคล2คนที่ทำให้ได้เห็นว่า EV เนี่ยไม่จำเป็นต้องแบบวิวัฒนาการไปเป็นร่างนู้นร่างนี้ตามที่แบบผู้คนทั่วไปเค้าทำกันนะครับคนแรกที่ได้ไปเจอก็คือซูเรนนั่นเองครับซูเรนใครจำได้บ้างนะครับผมหนึ่งในตัวละครเด่นที่เป็นผู้หญิงนะครับในภาคซันมูนนั่นเองเนาะซูเรนนะครับก็เป็นคนที่ใช้ EV เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าใครจำได้ EV ของซูเรนก็คือนางอีสาจังนั่นเองนะซึ่งน้องนางอีสาเนี่ยเค้าก็ยังเป็น EV อยู่ถ้าเอาความเป็นซูเรนแล้วนะครับซูเรนเค้าเป็นผู้ใช้โปเกมอนธาตุน้ำใช่มั้ยก็ควรที่จะให้ EV เนี่ยวิวัฒนาการเป็นชาวเวิร์สแต่ก็ยังครับผมตัวของซูเรนเนี่ยเค้าก็ยังให้เป็น EV อยู่ซึ่งทีนี้พอโคฮารุไปคุยกับซูเรนปุ๊บก็ได้บ่งบอกว่าเนี่ยไปเจอกับร่างวิวัฒนาการของ EV มากมายนะแต่ว่าตัวเองก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะให้ EV เป็นร่างวิวัฒนาการไหนดีหรือกระทั่งตัว EV เองเค้าก็ยังไม่ได้เลือกนะครับซูเรนเค้าก็พูดสะกิดมาให้คำหนึ่งนะว่าที่จริงแล้วเนี่ยการวิวัฒนาการของ EV มันมี8สายใช่มั้ยซึ่งที่จริงแล้วมันไม่ได้มีแค่8สายมันมีสายที่9ด้วยนั่นก็คือการให้เป็น EV อยู่อย่างเดิมนั่นเองครับซึ่งนี่ก็คือเป็นคำบอกใบเล็กๆว่าตัวของโคฮารุกับ EV เนี่ยที่จริงแล้วมันก็ยังมีหนทางที่9ตรงนี้ที่ว่าให้ EV นั้นเป็น EV ไปเรื่อยๆนั่นเองครับส่วนอีกคนนึงที่เป็นแรงบันดาลใจในความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัดอันนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นนะนั่นก็คือศาสตราจารย์ซากุระงินั่นเองครับคุณพ่อของโคฮารุนะเขาได้มีการพูดกับโคฮารุนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการวิวัฒนาการร่าง EV พอในช่วงท้ายของเรื่องนะครับที่ว่าโคฮารุเขาได้เดินทางไปมากมายกับ EV นะครับแล้วก็ได้มี EV เป็นคู่หูแบบเนี้ยเขาก็รู้สึกว่ายังมีความเป็นไปได้อีกมากมายเนาะรวมถึงที่แบบคุยกับซูเรนมาแล้วด้วยใช่ไหมคือมันไม่ใช่แค่ว่า EV เนี่ยจะมีแค่หนทางที่9ที่ตัวเองเนี่ยจะไม่วิวัฒนาการนะแต่ทีนี้มันยังมีเรื่องราวที่โคฮารุเนี่ยพูดเป็นคำบอกใบ้ว่ายังอยากจะศึกษา EV ยังอยากจะศึกษาการวิวัฒนาการของโปเกมอนให้มากกว่านี้ไม่แน่นะว่า EV อาจจะมีร่างวิวัฒนาการที่มากไปกว่านี้ก็ได้คือแบบอนาคตถ้าเกมเจน10มาเนี่ยมันเป็นเจนเลขคู่ใช่ไหม EV ก็ควรจะมีร่างวิวัฒนาการใหม่แล้วนะครับผมอันนี้ก็คืออาจจะเป็นการปูเล่นๆที่จริงมันก็เป็นสไตล์โปเกมอนอยู่แล้วว่าพวกสายพันธุ์ใหม่ๆของโปเกมอนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะผุดใหม่ๆมาให้เราเห็นได้เรื่อยๆนะครับทีนี้เรื่องราวของโคฮารุกับ EV ครับมันจบลงด้วยการจากลากับโกกับซาโตชิที่ไปตามเส้นทางของตัวเองนะครับซึ่งเขาไม่ได้เป็นรีเสิร์ชเฟลโลแล้วทีนี้ตัวของโคฮารุเขาก็เลยบอกกับพ่อของเขาว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นรีเสิร์ชเฟลโลสืบต่อจากซาโตชิกับโกเองนะซึ่งก็เรื่องราวจบลงไปตรงนี้นะครับตัวของโคฮารุกับ EV นะมันจะมีความเห็นของคนญี่ปุ่นที่ผมได้ไปเจอมานะครับซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจตรงที่ว่า EV ในเจน8นะครับเจน8เป็นเจนเลขคู่ใช่ไหมทุกคนลองไปดูย้อนหลังได้เลยครับว่า EV จะมีร่างวิวัฒนาการร่างใหม่ในเจนที่เป็นเลขคู่ครับผมยกเว้นเจน1นะอันนั้นเจน1มี3ร่างมาเป็น Thunders Booster แล้วก็ Shower อยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้พอมาเจน2ปุ๊บมี Blackie กับ Effie เจน3ไม่มีเจน4มี Lifia กับ Grecia เจน5ไม่มีเจน6มี Nymphia เจน7ไม่มีเจน8เหมือนจะไม่มีนะครับแต่ที่จริงมันมีครับผมคือ EV ที่เป็นร่างเคียวไดแม็กซ์ครับตรงนี้แหละเป็นประเด็นตรงที่ว่าโคฮารุเนี่ยเขาก็เป็นตัวละครที่มาในอนิเมะตอนเกมประมาณเจน8พอดีนะครับแล้วทีนี้เนี่ยผมไปดูแฟนๆหลายๆคนของญี่ปุ่นนะเขาก็คาดหวังว่าหรือว่าโคฮารุจะใช้ EV ที่เป็นร่างเคียวไดแม็กซ์ให้เราดูกันสักทีนึงนะเพราะถึงแม้ว่าตัวโคฮารุเองจะไม่ใช่สายแพทเทิร์นขนาดนั้นเนี่ยแต่เขาก็มีโอกาสใช้ EV ในการก๊อปท่าอะไรพวกนี้ต่างๆนานามากมายในการต่อสู้ตามที่ผมได้เล่าไปแล้วนะครับแต่สุดท้ายก็จบลงโดยที่ว่าเราไม่ได้เห็นร่างเคียวไดแม็กซ์ของ EV นะแต่มันดันไปสอดคล้องกับคำพูดของซุยเลนนั่นแหละครับว่า EV เนี่ยนะไม่จำเป็นต้องวิวัฒนาการก็ได้ให้เป็น EV แบบนี้แล้ว EV ที่เป็นแบบนี้มันยังมีความเป็นไปได้ที่จะขยายเป็นร่างเคียวไดแม็กซ์ซึ่งเป็นร่างที่เป็นเอกลักษณ์ของ EV อีกทีนึงนั่นเองครับและด้วยการที่ว่าโปเกมอนเจอร์นี่มันจบลงไปแบบนี้นะครับบทบาทของซาโตชิก็ลาอนิเมะไปแล้วเนาะไม่รู้ว่าจะกลับมาด้วยหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการได้เห็นการเติบโตของ EV กับโคฮารุมากไปกว่านี้ผมก็คิดว่าอาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นตรงนั้นแล้วล่ะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าเสียดายนิดนึงนะครับแต่เท่าที่ผมได้เห็นบทบาททั้งหมดทั้งมวลของทั้งโคฮารุแล้วก็ EV นะผมมีความรู้สึกว่า2คนเนี่ยเค้าเติบโตมาในแบบของเค้าได้ดีมากๆแล้วนะครับนี่ยังไม่พูดถึงเรื่องการไปเจอร่างวิวัฒนาการของ EV ต่างๆนานานะก็เดี๋ยวรอชมกันในพาร์ท2กันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีมาเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับพาร์ทแรกของโคฮารุและ EV คู่หูที่มีโชคชะตาได้มาพบกันแล้วก็มีโชคชะตาที่จะต้องตามหาเส้นทางของตัวเองกันต่อไปครับ
านผู้ชมคิดเห็นยังไงนะครับมีประเด็นตรงไหนอยากจะเสริมในคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้และใครก็ตามที่เป็น FC ของสายพันธุ์ EV นะครับคลิปหน้าก็จะได้พูดถึง EV ทั้ง8ร่างที่โคฮารุกับ EV นี้ได้ผจญภัยไปพบเจอกันครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ก่อนนะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ